ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับบ่ายวันนี้นะครับผมมีความตั้งใจนำเสนอนั่นก็คือเมล็ดผักชีนะครับซึ่งเก็บมาจากสวนซึ่งตอนแรกผมเองนะครับก็ปลูกทิ้งไว้แล้วก็เก็บกินไม่หมดนะครับแล้วมันก็ปล่อยลามยาวจนถึงขั้นที่ออกดอกออกเมล็ดนะครับแล้วก็เป็นผลผลิตที่ตอนแรกว่าจะถอนทิ้งหมดแล้วนะครับพอดีเห็นมันมีเมล็ดเกิดขึ้นมานะครับก็เลยเก็บไว้ทำพันธุ์ดีกว่านะครับไม่ต้องซื้อเขานะครับสำหรับใครก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดทำปลูกผักชีแล้วกินไม่หมดหรือขายไม่ทันนะครับขายไม่ทันไม่ใช่สิไม่เก็บไปขายไม่หมดนะครับแล้วเหลือค้างอยู่นะครับก็ปล่อยให้มันเกิดนะครับโตไปเรื่อยๆจนมันมีเมล็ดแบบนี้ก็ได้นะครับผมเก็บมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่แก่ดีเต็มที่นะครับในส่วนนี้นะครับเราจะเก็บเอาไว้ทำพันธุ์นะครับไว้เพาะพันธุ์ในรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวเอาไว้ตากแห้งสักแดด2แดดก่อนนะครับแล้วก็ให้มันแห้งดีๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นใส่ถุงแล้วก็แพ็คเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะทำพันธุ์ในรอบต่อไปนะครับนี่คือเขาบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดคิดอยากจะทำสวนต้องคิดดีๆนะครับเดี๋ยวงานมันจะงอกขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณงานไม่งอกนั้นแสดงว่าคุณไม่ได้ใส่ใจคุณไม่ได้ตั้งใจและคุณไม่ได้เอาดวงจิตวิญญาณนะครับของเกษตรกรเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเดินมาแล้วก็โซให้มันสุดๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ในใจผมเสมอนั่นก็คือว่ามันสามารถต่อยอดได้เสมอนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็หาเวียกหางานให้ตัวเองอีกแล้วนะครับเวียกเยอะจริงๆนะครับจะเป็นยังไงนั้นก็ติดตามกดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับเพราะว่าวันนี้มีต้นแคนะครับแคนั้นในที่นี้หมายถึงว่าต้นแคเตี้ยนะครับเพราะว่าไปบ้านยายมาแล้วยายก็ให้ต้นแคเตี้ยมา5ต้นนะครับยังไม่ได้ปลูกเลยเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแคเตี้ยเป็นยังไงนะครับแล้วจะวางแผนปลูกที่ไหนยังไงนั้นนะครับติดตามนะครับกด Subscribe ไว้เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะครับว่าพันธุ์อยู่ไหนนะครับนี่ง่ายนะครับนี่คือต้นแคเตี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกนะครับเดี๋ยวหาเลือกหายามก่อนนะครับนะเดี๋ยวได้พันได้พันมาแล้วล่ะที่จริงแล้วนะครับต้นแคเตี้ยนี่แบ่งเมล็ดพันธุ์กับยายคนละชุดนะครับยายแบ่งให้มาแต่ผมยังไม่ได้เพาะเลยเดี๋ยวมีเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวจะเพาะขยายทิ้งไว้แล้วก็ค่อยๆขุดกล้าไปปลูกนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมทําสวนตามผู้เบ่าอึดเวียกเยอะแยะมากมายนะครับใครชื่นชอบในวิถีของเกษตรปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย์นะครับก็กดติดตามกด Subscribe เอาไว้นะครับแล้วเรามาเดินก้าวไปด้วยกันกับวิถีเกษตรอินดี้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ